ครับพี่ก๊อตจีพี่โลครับและตอนนี้นะครับเราก็รู้กันแล้วว่าแชมป์เดอะสตาร์10คนใหม่นั่นก็คือน้องก้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศการประกาศผลรางวัลนะครับนนมีภาพการรันทูก่อนวันจริงมาฝากครับจะเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศข้างในรวมถึงภาพบรรยากาศทั้งหมดวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับพวกเราเตรียมความพร้อมมาเต็มร้อยค่ะเตรียมกำลังใจมาเต็มที่แล้วก็เตรียมแรงมาเต็มที่ที่จะเชียร์น้องก้างค่ะพวกเราแฟนคลับเต้รักเต้เต็มที่ค่ะกับเต้วันนี้เราจะช่วยน้องคว้าดาวดวงนั้นค่ะน้องตามฝันมาเต็มเวลานานเรารักเต้เราจะช่วยกันโหวตให้น้องค่ะด้วยค่ะก้างครับคุณคือเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยอ๋อเต้นเพราะเสียงพี่เลยรู้สึกไงบ้างค่ะก้างดีใจครับดีใจมากครับที่ไม่คิดว่าแค่เราได้เข้ามาเป็น8คนสุดท้ายก็คือรู้สึกดีใจมากแล้วเหมือนเราได้กลับมาทําตามความฝันนะฮะแต่เหมือนพอมาถึง2คนสุดท้ายแล้ววันนี้ได้เป็นเดอะสตาร์ก็ดีใจมากแล้วอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ต้อนรับเด็กคนนึงที่มีความฝันและอยากจะทําอีกรอบนึงก็ขอบคุณมากครับบอกตรงๆครับกดดันครับรู้สึกครับรู้สึกมีมันดีความดีใจมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือน
อยากเอาแรงกดดันที่เรามีเนี่ยเราไม่ใช่กดดันแล้วเราจะทำทุกอย่างแย่ลงนะเราอยากเอาอันเนี้ยมาพัฒนาให้กลายเป็นว่าโอเคให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาโหวตให้เราก็เราก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะเราไม่ได้หยุดแค่นี้จริงๆครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณพ่อแม่ฮะครอบครัวนะครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกั้งตั้งแต่เด็กนะครับชอบกั้งเห็นกั้งชอบเต้นเห็นกั้งชอบร้องก็ให้กั้งเรียนให้กั้งอะไรตลอดนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆเหมือนกำลังใจที่ให้ด้วยครับเพราะว่ากั้งก็ท้อมาหลายรอบมากครับทุกครั้งที่สะดุดคุณพ่อแม่ก็คอยดูแลแล้วก็คอยบอกว่าถ้าเรามั่นใจถ้าเราอยากทำได้จริงๆวันนึงทุกคนก็ต้องต้อนรับเราแล้วก็ได้มาถึงจุดนี้ขอบคุณมากครับขอกอดหน่อยหนึ่งทีได้ครับดีใจด้วยดีใจด้วยตอนนี้รู้สึกเต้ดีใจเนี่ยได้เป็น8คนแล้วครับพอได้มาเป็น2คนสุดท้ายนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้คือตอนแรกคิดว่า8คนนี้โอเคคือได้ยืนบนเวทีเดอะสตาร์แล้วอะไรเงี้ยครับคือภูมิใจแล้วอยากทำสิ่งนี้แต่ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ได้ที่2อะไรเงี้ยครับคิดว่าน้องเขาเหมาะสมกับรางวัลนี้ไหมครับคิดว่าน้องเหมาะสมนะครับน้องแบบครบอะเต้นร้องแล้วแบบเพอร์ฟอร์มน้องเขาสามารถคุมเวทีอยู่เต้เชื่อว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะที่คอยเชียร์ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะฮะที่คอยแบบคอยโหวตคอยเป็นกำลังใจให้เต้กับก้างนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็สิพี่เลวครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการประกาศผลรางวัล The Star 10ในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับก้างจริงๆแต่วันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย